าสงน้ำพระคุณเจ้าซึ่งนำโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะแล้วก็หลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปโมเรียงลำดับมาเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังวิทยุขึ้นสังฆทานธรรมอยู่ในขณะนี้นะคะได้ยกมือพนมอธิษฐานจิตมูทนาบุญกับพี่น้องชาววัดสังฆทานที่กำลังร่วมส่งน้ำในครั้งนี้ด้วยค่ะขณะนี้โทรทัศน์ SBB TV พุทธภูมิก็กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะคะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะพระคุณเจ้าของเราจะไม่มากเท่าปีที่แล้วเนื่องจากว่าจะต้องมีพระพี่เลี้ยงในส่วนหนึ่งต้องไปดูแลสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะรวมทั้งคณะของหลวงพ่อปรินด้วยนะคะที่วังน้ำเขียวนะคะประชาชนนะคะชาวสังฆทานก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมาเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้าแล้วนะคะท่านที่อยู่ที่บ้านนะให้นึกภาพเอานะคะท่านที่ฟังวิทยุให้นึกภาพนะคะให้ออกนะคะว่าขณะนี้นะคะน้ำใจที่หลั่งไหลลงมานะคะของพี่น้องชาวพุทธเราทุกคนนะคะได้มีโอกาสได้นำความเย็นมาถวายให้กับพระภิกษุนะคะก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนนะคะในปีหนึ่งนะคะก็จะมันปีใหม่ปีใหม่ของไทยก็จะมอบความร่มเย็นเป็นสุขนะคะน้ำที่หลั่งไปก็เหมือนกับเป็นประจักษ์พยานว่านี่แหละคือน้ำใจซึ่งเราจะให้แก่กันน้ำใจน้ำที่หลั่งไหลคัดหลั่งมาจากหัวใจนะคะนำความร่มเย็นเป็นสุขนะคะให้เห็นว่าการที่เรามีใจที่ดีต่อกันมีความเมตตาต่อกันนั้นความร่มเย็นเป็นสุขก็จะมาถึงพวกเราทุกคนนะคะท่านที่ฟังวิทยุคลื่นสังฆทานทำอยู่ก็จะได้ยินเสียงบทสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรนะคะซึ่งเป็นประเพณีของวัดเราเลยนะคะว่าเมื่อขณะที่ใส่บาตรขณะที่พวกเราได้ทำบุญนะคะก็จะมีการเปิดบทธรรมจักรนะคะให้เตือนสติให้พวกเราทุกคนรู้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อ 2,000 กว่าปีล่วงมาแล้วพระพุทธองค์ท่านได้ทรงแสดงธรรมะบทแรกนะอันสำคัญอย่างยิ่งนะคะซึ่งได้เกิดพระรัตนตรัยครบในวันนั้นนะคะกรรมันโตกร
วมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แหละข้อปฏิบัตินั้นเป็นกลางตถาคตเณภิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากภูกรณียานกรณีทางสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านที่ฟังวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมอยู่ให้น้อมจิตน้อมใจฟังบทสวดธรรมจักรเลยนะคะแล้วก็ให้ระลึกถึงภาพนะคะนึกเป็นภาพแล้วกันว่าพระคุณเจ้าท่านนั่งเรียงกันเป็นแถวนะคะแล้วก็มีผู้ปีจิตศรัทธานะคะพี่น้องชาวสังฆทานของเราลูกศิษย์ของพ่อสนองนะคะได้ส่งน้ำพระคุณเจ้าที่นั่งเป็นแถวด้วยจิตอันเป็นกุศลนะคะก็ขอให้นึกภาพออกไปนะคะสำหรับท่านที่ฟังคลื่นสังฆทานธรรมแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปีทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสทุกขายาตอนนี้ก็สำหรับในลานธรรมก็ยังมีผู้มาร่วมบุญอยู่เรื่อยนะคะคุณยายทองใบสุริพวงเกตก็ทำชานะคะพร้อมพระบรมสารีริกธาตุ 1,000 บาทค่ะความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีประโยชน์ทุกคนความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามมีจังละละปานิตังมีทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขังว่าโดยย่อปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโภปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังกันหาความทะยานอยากมิได้โปโนภวิกาท่านผู้ฟังขึ้นสังฆทานธรรมนะคะในขณะนี้นะคะพี่น้องลูกศิษย์ของพ่อสนองนะคะก็ได้นำน้ำมาถวายด้วยความร่มเย็นแด่พระคุณเจ้าบรรพบุรุษของเราใช้น้ำเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้สึกจากใจความตั้งใจและกำลังใจมานานนับพันปีแล้วนะคะเหมือนกันทุกชาตินะคะต่างกันอยู่แต่ที่พิธีการความเชื่อธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนานะคะการประพรมน้ำพุทธมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์การหลั่งน้ำสิโนทักสิโนทกการกวดน้ำอุทิศบุญกุศลการส่งน้ำพระการรดน้ำสังการรดน้ำศพการรดน้ำดำหัวและการเล่นสงกรานต์น้ำและใจมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเกิดเป็นคำว่าน้ำใจความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาจากใจแฝงอยู่ในสายตาน้ำเสียงคำพูดการสัมผัสท่าทีและการกระทำรับรู้ได้ด้วยใจเชื่อมโยงระหว่างใจสู่ใจเมื่อไหลออกจากใจก็เป็นดังกระแสน้ำอ่อนนุ่มทรงพลังแทรกซึมไปได้ทุกแห่งปราชญ์จึงเรียกว่าน้ำใจน้ำใจทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันความห่วงใยความไว้ใจความอบอุ่น
นะคะเป็นความผูกพันความสามัคคีร้อยรับวิญญาณของครอบครัวชุมชนประเทศและมนุษยชาติไว้ด้วยกันนะคะมนุษย์มีน้ำใจให้กันให้และรับน้ำใจได้อย่างไม่มีที่ทุกสิ้นสุดทุกคนมีน้ำใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะผู้ที่ขาดน้ำใจก็เสมือนขาดองค์ประกอบที่ความจำเป็นของมนุษย์น้ำและน้ำใจจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์เช่นกันนะคะวันนี้เรานำน้ำจากจิตใจของเราด้วยความเคารพบูชานะคะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อครูบาอาจารย์ของเราต่อพระภิกษุสงฆ์เหล่าสามเณรนะคะเรานำน้ำซึ่งมาจากใจของเรานำทางชุ่มเย็นนะคะมารดให้กับที่พระองค์พระคุณเจ้านะคะจึงเป็นน้ำนะคะซึ่งมีคุณค่านะคะเพราะเป็นน้ำที่มาจากใจนะคะมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลและลึกล้ำไม่มีประมาณก็รองรับน้ำได้ทุกสายไม่ว่าจะไหลจากทิศทางใดมหาสมุทรเกิดจากน้ำที่ไหลลงต่ำเสมอชั้นใดนะคะสุดยอดผู้นำและอริยชนจ้อมเกิดจากจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตนเรียบง่ายฉันนั้นนะคะน้ำที่มาจากหลั่งมาจากจิตใจของพวกเราจึงเป็นน้ำแห่งเมตตีเป็นน้ำแห่งความเคารพบูชาค่ะน้ำและใจต่างมีความใสสะอาดบริสุทธิ์โดยธรรมชาติมีความเป็นกลางไม่มีสิ่งใดมาทำให้ธรรมชาติของน้ำและใจเปลี่ยนแปลงได้น้ำและใจอ่านเปลี่ยนสภาพได้ถ้าถูกเจือปนด้วยสิ่งต่างๆแต่น้ำใจที่มาจากพวกเราทุกคนที่มาด้วยกำลังแห่งศรัทธาในบวรพุทธศาสนาพลังแห่งความศรัทธาในคำสั่งสอนของบรรพบุรุษปุญญตยายนะคะเราได้มาแสดงซึ่งนำความร่มเย็นเป็นสุขนำน้ำเหล่านั้นมาสงนะคะตั้งแต่พระพุทธรูปซึ่งเหมือนแต่งตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รูปเหมือนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเมื่อครั้งหนึ่งนะคะท่านได้มานั่งอย่างณสถานที่แห่งนี้นั่งให้พวกเราได้ส่งน้ำนะคะนั่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับพวกเราให้ร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็นั่งให้คุณเจ้านะคะได้เช็ดได้ทำความสะอาดร่างกายได้อาบน้ำให้กับได้ส่งน้ำให้กับท่านนะคะในสิ่งแวดล้อมของหมู่เหล่าสุขทั้งหลายนะคะณวันนี้นะคะพวกเราก็ยังคงดำเนินรอยตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คงยังคงประพฤติปฏิบัติเพียงแต่ว่าขาดหลวงพ่อซึ่ง เป็นรูปเนื้อกายเนื้อแต่ถึงไม่มีกายเนื้อของหลวงพ่อสนองเราก็ยังคงประพฤติปฏิบัติตามนะคะเช่นเดียวกันนะคะพี่แหวงทำไมรีบแจกนะคะยังไม่เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเปียกหมดอ่ะถ้าจะเอาไว้ตรงไหน
ญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดเราญาติโยมส่งน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเนคขำก็ยังอยู่ในวัดนะคะญาติโยมท่านอาจจะต้องรีบกลับไปเพื่อที่ว่าลูกหลานนะคะจะได้ลดน้ำดำหัวให้กับท่านนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเนคขำมารอก่อนนะคะทางทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวะมีวันจะเมภิกขเวเมสุจตุสุริยสัจเจตุเอวันติปริวัตตังสุวาทสังฆารังยถาภูตังญาณทัสสนังนะสุวิสุตังอโวสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการจิตจ้องอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัจสมณพรหมนิยปัจจายะสเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามันพรมได้มุสตังสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุริยสัจเจโตเอวันติปริวัตตังตวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอโวสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรสมีอาการจิตสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วยะถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัจสมณพรหมนิยปัจจายะสเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามันพรมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณัญจปนเมตสนาอุตปาทิก็และปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอุปาเมวิมุตติยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภวติว่าความพ้นพิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิธัมมโวจะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตปาติตังอภินันทุงพระภิกษุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมาสมิจาปนวัยยากรณาสมิงขันยามาเนก็และเมื่อวัยยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายัสมะโตโคนทัญญาสะวิระจังวิตมะลังธรรมจักขุอุทปาทิจากสู่ในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโคนทัญญา
ธรรมดาสวัสดิเตจะพุทธวัตตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตมนุสาเวสุงเหล่าภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลานเอตัมพุทธะปารานัติยังติปตะเนมิกทาเยอนุตรังธรรมจักขังปวัตติตังนาปฏิวัติยังสมณีนวาพระมณีนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนาทิวาโลกัสมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในฝ่ายสิบปัตตนามฤคตายวันใกล้เมืองปารานสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อุมานังเทวานังสัตตังสุตวานจาตุมาราชิกาเทวาสัตมนุชาเวตุนเทพเจ้าราชันจาตุมาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานจาตุมาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวานตาวติมสาเทวาสัตมนุชาเวสุงเทพเจ้าเราจันดาวดึงได้ฟังเทียงของเทพเจ้าเราจันจาตุมาราชและเปิดยังเสียงให้บรรลือรันดาวดิงสานังเทวานังสัตตังปุตวานยามาเทวาสัตมนุชาเวสุงเทพเจ้าเราจันยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเราจันดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานยามานังเทวานังสัตตังสุตวานสุทิตาเทวาสัตมนุสาเวสุนเทพเจ้าเราจันดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเราจันยามาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานตุติตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานติเทวาสัตมนุสาเวสุงเทพเจ้าเราจันนิมมานรณีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเราจันดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวานปารณิมิตวสวัสดีเทวาสัตมนุสาเวสุงเทพเจ้าเราจันปารณิมิตวสวัสดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเราจันนิมมานรตีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานปารณิมิตวสวัสดีนังเทวานังสัตตังสุตวานพระมกายิกาเทวาสัตมนุสาเวสุงเทพเจ้าเราที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเราจันปรณิมิตวสวัสดีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานเอตัมภควตาภารานัติยังสิปตะเนมิกทาเยอนุตรังธรรมจักขังวัตติตังนาปฏิวัติยังสมณีนวาพระมณีนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนาจิวาโลกัสมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าสิปตนามฤคทายวันใกล้เมืองปารานสีท่านสมณพราหมณ์เทวดามารพรมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุเตนะยาวะประ
ทัญโยทเววนามังโหสิติท่านพุทธรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวานตถาคตุพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งท่านตอนนี้ก็ผู้คนก็ยังเยอะนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ก็เต็มอกดีอกดีใจนะคะที่จะได้มาส่งน้ำนะคะส่งน้ำกับพระคุณเจ้านะคะของวัดสังฆทานนะคะท่านก็นั่งเป็นหุ่นนิ่งนะคะแผ่เมตตาให้กับพวกเรานะคะจากน้ำจิตน้ำใจของพวกเราทุกคนนะคะน้ำนะคะที่เทใส่มือใส่ตัวท่านนะองค์ท่านใส่เท้านะคะแสดงถึงความเคารพอย่างสูงขอขมาต่อพระภิกษุสงฆ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลพระศาสนาเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญใดๆของโลกนะคะในขณะนี้ก็ยังทยอยกันส่งน้ำมาเรื่อยๆเริ่มจะมีผู้บวชในขัมมะปฏิบัติแล้วนะคะจตุสวาลิยาสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งที่สุดสองประการแรกข้อปฏิบัติอันเป็นกลางแรปัญญาดูเห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเทสิตังธรรมราเทนะสัมมาสัมพุทธิกิตตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจักกัปวันตนังเวยากัลนาปะเทนะสังคีตันตัมปนามะเสเราทั้งหลายจงสวดธรรมจักนั้นที่พระองค์ผู้ธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักกัปวัตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังฆีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถิดเทวเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอตังคุมยังพระกวานสามัยถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าโยจะยังอัตตังอิรามาทานุโย
ความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่านี้ได้ทุกคนให้เกิดทุกแก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่ทำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันติโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์